นักท่องเที่ยวแห่กันดำน้ำหลงไปยังโค้งแห่งความลับของเกาะแหวนสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุทรเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อลุ้นชมดอกซากุระแห่งท้องทะเลอันน่าตื่นตาตื่นใจที่หาชมไม่ได้ง่ายๆในเมืองไทยทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลตรังนำโดยนายพฤกเกิดอุบลผู้จัดการมตนอยรีสอร์ทได้พานักดำน้ำลงไปสำรวจยังบริเวณเกาะแหวนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยววันเดย์ทัวร์ที่ขึ้นชื่อเพราะเป็นจุดดำน้ำลึกที่สำคัญที่สุดของจังหวัดตรังรวมทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานวิวาใต้สมุทรครั้งแรกของโลกเนื่องจากบริเวณรอบเกาะเป็นแนวหินน้ำตื้นมีทะเลที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจจนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาดำน้ำชมความงดงามของแหล่งปะการังหรือฝูงปลาน้อยใหญ่กันเป็นจำนวนมากในแต่ละปีโดยเฉพาะจุดดำน้ำที่อันซีนที่สุดของเกาะแหวนนั้นจะเป็นช่วงโค้งสันผาที่มีกระแสน้ำเชี่ยวหรือที่นักดำน้ำเรียกจุดนี้ว่าโค้งแห่งความลับเนื่องจากโลกใต้ทะเลบริเวณนี้จะมีปะการังอ่อนแสนสวยซ่อนตัวอยู่เป็นดงใหญ่และหลากหลายสีเช่นแดงขาวเหลืองฟ้าชมพูและขาวอมชมพูซึ่งถือเป็นกลุ่มสีดาวเด่นที่มีอยู่มากมายยิ่งเมื่อยามที่พวกมันพร้อมใจกันเบ่งบานรับกระแสน้ำที่พัดผ่าก็จะแลดูคล้ายกับดอกซากุระเบ่งบานไปทั่วบริเวณจนทำให้หลายคนยกให้โค้งแห่งความลับว่าเป็นจุดชมซากุระใต้ทะเลอันน่าตื่นตาตื่นใจที่หาชมไม่ได้ง่ายๆในเมืองไทยนอกจากนี้ทะเลบริเวณเกาะแหวนยังเต็มไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่และกันปังหาที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปด้วยจึงยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศใต้ทะเลให้สวยงามมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามก็ใช่ว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะดำน้ำไปเจอซากุระแห่งท้องทะเลนี้ได้ตลอดเวลาเพราะปะการังอ่อนพวกนี้จะบานตามความแรงของกระแสน้ำซึ่งหากกระแสน้ำยิ่งแรงปะการังก็จะยิ่งบานเยอะแต่ก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำน้ำลงไปชมความงดงามแต่หากกระแสน้ำนิ่งเกินไปปะการังก็หุบดูเป็นก้อนๆไม่เหมือนดอกซากุระใต้ทะเลแต่อย่างใดสราวุธสวัสดิ์กลางหนึ่งในนักดำน้ำที่ร่วมลงไปสำรวจยังบริเวณเกาะแหวนล่าสุดได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าถึงการลงไปยังโค้งแห่งความลับนี้ว่าขึ้นอยู่กับจังหวะผสมกับโชคจุดที่ลงตัวคือวันที่กระแสน้ำแรงพอสมควรและแสงแดดดีส่องถึงใต้น้ำซึ่งจะทำให้ปะการังอ่อนบานประมาณ 60-70%จึงเหมาะต่อการดำน้ำลงไปชมความน่ามหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นปะการังอ่อนสีซากุระหรือสีอื่นๆที่มีอยู่อย่างมากมายโดยบางจุดจะมียอดหินตื้นแค่เมตรกว่าๆจนทำให้มองเห็นดอกซากุระใต้ทะเลได้จากผิวน้ำเลยทีเดียว